สาวบูมน้ำตารินอ้างไม่รู้โกงบิตคอยด้านตำรวจพบหลักฐานผัวพันเจาะเรียกพ่อและแม่เข้าให้ปากคำพี่ชายต่างพ่อสารภาพสิ้นเสพยาบ้าจนเกิดอารมณ์ก่อนบุกมัดน้องสาวใช้กาวตราช้างหยอดตาหวังข่มขืนแม่น้องโก้สุดระทมลั่นดำเนินคดีจนถึงที่สุดเหตุเพื่อนจอมโหดต่อยลูกดับหลังเลือดคั่งในสมองจับประเด็นเด่นเจาะประเด็นดังกับกัญญามนเฮงจิตและอิสรีจงหมายกลางในนิวอรุณสวัสดิ์สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่นิวอรุณสวัสดิ์กับดิฉันกัญญามนเฮงจิตค่ะและดิฉันอิสรีจงหมายกลางนะคะต้อนรับเข้าสู่วันนี้พฤหัสบดีที่16สิงหาคม2561ค่ะอยู่กับเราในช่วงเช้านี้นะคะเพื่อติดตามประเด็นต่างๆนะคะมาดูกันว่ามีอะไรอัปเดตกันบ้างติดตามกันได้ในทุกๆเช้าและเช้านี้กับวันนี้มีอะไรค่ะสำหรับวันนี้มีอะไรเนี่ยนะคะเป็นวันสันติภาพไทยค่ะในทุกๆวันที่16สิงหาคมของทุกปีเพื่อระลึกถึงการสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2ค่ะโดยในช่วงนั้นนะคะประเทศไทยโดยนายปรีดิพยมโยงหัวหน้าขบวนการเสรีไทยในฐานะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ในรัชกาลที่8ได้ออกประกาศสันติภาพในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลให้การประกาศสงครามต่อสหรัฐอเมริกาและบริเตนใหญ่เมื่อวันที่25มกราคมพุทธศักราช2485นั้นเป็นโมฆะเนื่องจากเป็นการกระทำอันขัดต่อเจตจำนงของประชาชนและขัดต่อรัฐธรรมนูญซึ่งประชาชนชาวไทยค่ะทั้งในแล้วก็นอกประเทศได้ร่วมกันแสดงเจตจำนงไม่ยอมรับคำประกาศดังกล่าวด้วยการจัดตั้งขบวนการเสรีไทยช่วยเหลือฝ่ายสัมพันธมิตรในการต่อสู้กับกองทัพญี่ปุ่นที่ยึดครองประเทศไทยระหว่างสงครามตั้งแต่วันที่8ธันวาคมพุทธศักราช2484โดยที่ประเทศไทยประกาศนะคะว่าจะร่วมมือเต็มที่ทุกทางกับสหประชาชาติในการสถาปนาเสถียรภาพในโลกนี้สำหรับประกาศสันติภาพในครั้งนี้นั้นมีนายทวีบุญยเกตรัฐมนตรีค่ะเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันที่คดีของนายบูมกันหน่อยค่ะซึ่งเมื่อวานนี้เองนะคะที่ทางด้านทนายความของพี่สาวบูมค่ะติดต่อเข้ามาว่าจะให้พี่สาวในบูมเนี่ยเข้ามอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจประมาณช่วง10โมงใช่ไหมคะแต่ว่าพี่สาวของบูมเนี่ยเข้าไปตั้งแต่ประมาณช่วงเช้าๆ7โมงกว่าค่ะแล้วก็ได้มีการให้ปักคำนะคะซึ่งทางด้านของตำรวจกองปราบเองก็ค้านการประกันตัวพี่สาวบูมค่ะหลังฝากขังศาลอาญาพร้อมออกหมายเรียกพ่อแล้วก็แม่เข้าให้ปักคำชี้แจงว่าหลักฐานการรับโอนเงินเมื่อวานนี้ค่ะพนักงานสอบสวนกองปราบปรามนำตัวนางสาวสุพิชชาจารวิจิตพี่สาวของนายจิรัตน์พิสิทธิ์จารวิจิตหรือว่าบูมนักแสดงหนุ่มไปขออำนาจศาลอาญาฝากขังหลังเข้าสอบปากคำนานกว่า5ชั่วโมงพร้อมคัดค้านการประกันตัวเนื่องจากว่าเป็นคดีที่มีมูลค่าความเสียหายสูงและประชาชนให้ความสนใจโดยหลังสอบปากคำนางสาวสุพิชชาเนี่ยมีสีหน้าเคร่งเครียดอย่างเห็นได้ชัดเลยนะคะแล้วก็ปฏิเสธที่จะตอบคำถามถึงประเด็นการรับโอนเงินหรือว่าการติดต่อกับพี่ชายที่ยังหลบหนีอยู่ในขณะนี้ด้านพลตำรวจตรีไมตรีชิมเฉิดผู้บังคับการกองปราบปรามก็เปิดเผยถึงการสอบปากคำนางสาวสุพิชชาว่านางสาวสุพิชชาเนี่ยร้องไห้ตลอดการให้ปากคำพร้อมปฏิเสธว่าไม่ทราบเรื่องหลอกลวงประชาชนแต่ยอมรับว่ารับโอนเงินจากนายปริญญาซึ่งเป็นพี่ชายและไม่ได้ชักชวนให้ผู้อื่นเนี่ยเข้าร่วมถือหุ้นแต่อย่างใดค่ะซึ่งประเด็นการสอบปากคำจะเป็นไปในทิศทางใดเนี่ยเดี๋ยวเราไปฟังคำตอบจากผู้การกองปราบกันค่ะเท่าที่เราคุปสอบถามเนี่ยหลังจากพี่ชายโอนเข้าก็มีการแล้วก็พี่ชายก็บอกว่าให้เบิกมาเท่านั้นเบิกมาเท่านี้ก็มีการเอาเข้าออกลักษณะเนี้ยกับอีกส่วนหนึ่งที่เราพบนะครับแล้วเขาก็ยอมรับก็คือว่าเงินส่วนหนึ่งเนี่ยไปรับซื้อฝากที่ดินเอาไว้นะครับไปรับซื้อฝากที่ดินเอาไว้ไปทำธุรกรรมอย่างอื่นอย่างไรก็ตามค่ะขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานที่ได้จากการค้นบ้านพักของพ่อและแม่ของนายบูมที่จังหวัดชลบุรีซึ่งพบเอกสารการโอนเงินจากนายปริญญาให้แม่จำนวน90ล้านบาทก่อนที่แม่จะโอนต่อให้พ่อเป็นจำนวน40ล้านบาทจึงเตรียมออกหมายเรียกพ่อและแม่เข้าให้ปากคำภายในสัปดาห์นี้ค่ะมีความคืบหน้าเกี่ยวกับเส้นทางของเงินขึ้นมานะคะก็ต้องตรวจสอบกันต่อไปนะคะว่ามีความเกี่ยวข้องกับเงินนี้อย่างไรบ้างค่ะทีนี้มาดูความคืบหน้าอีกหนึ่งคดีนะคะของน้องโก้ค่ะที่ทางครอบครัวเนี่ยนะคะบอกว่าต
้องเอาเรื่องให้ถึงที่สุดเพราะว่าถูกเพื่อนเนี่ยต่อยจนทำให้เสียชีวิตค่ะจากความคืบหน้าของเด็กชายณัฐวุฒิทองสอนอายุ13ปีหรือว่าน้องโก้นะคะซึ่งเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1โรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยาที่ถูกเด็กชายแทนเพื่อนร่วมชั้นที่เป็นนักมวยนะคะต่อยเข้าที่หน้าจนมีเลือดข้างในสมองแล้วก็ถูกส่งตัวไปรักษาที่ห้อง ICU โรงพยาบาลหาดใหญ่ก่อนที่จะเสียชีวิตในเวลาต่อมานางสาวศรีปัญญาช่วยสมอายุ38ปีซึ่งเป็นแม่ของน้องโก้เนี่ยก็เปิดเผยนะคะว่าลูกชายของตนต้องนอนอยู่ในห้อง ICU ในสภาพที่ไม่รู้สึกตัวเองต้องใช้เครื่องช่วยหายใจมาตลอดและอาการไม่ดีขึ้นความดันเริ่มลดลงเรื่อยๆจนกระทั่งจากไปอย่างสงบเมื่อเวลา 7:20 นาทีของวันที่14สิงหาคมที่ผ่านมาก็ตรงกับวันเกิดอายุครบ13ปีของน้องด้วยโดยแม่น้องโก้นะคะย้ำว่าต้องการเรียกร้องให้ตำรวจดำเนินคดีกับคู่กรณีอย่างถึงที่สุดเพราะว่าทำให้ลูกชายของตนนั้นเสียชีวิตค่ะม่อบอกตลอดเหลือเพื่อใจเพื่อใจอะค่ะไปได้คือบอกตลอดความนั้นก็จะลดลงลดลงเรื่อยๆใช่ไหมเนี่ยมันสุดตายเมื่อไรเสียตอนตีเจ็ดตีสิบค่ะก็บอกว่าตีห้าตีสุดห้าไซค่ะก็จะพาตีสุดห้าไซตีสมองตีกับปอดค่ะก็จะป้าละตีสุดละค้านค่ะคือในเรื่องของนี้เราอยากติดใจอะไรค่ะคือเรายังติดใจว่าทำใจว่าคืออะไรแต่มันเป็นเพื่อนทำหรูเราอะค่ะคือให้ดื่มดำเนินการทางคดีกับคู่กรณีค่ะให้ดื่มดำเนินการกับคู่กรณีค่ะก็รุ่งกันไม่แล้วเป็นนี่เราอยากรู้ว่าบางทีน้ำตาลกับไปเลยรั่วก็คือสมองโตเป็นเลือดข้างในสมองอ่ะปอดก็กระเลือดออกคือเราอยากรู้อะค่ะด้านรองผู้กำกับการสอบสวนสภ.ทุ่งตำเสานะคะเจ้าของคดีพันตำรวจโทบัญญัติวงสุวรรณค่ะท่านก็บอกว่าคดีเนี่ยตอนนี้ยังอยู่ในขั้นตอนการสอบสวนเบื้องต้นแจ้งข้อหาเด็กชายแทนคู่กรณีฐานทำร้ายร่างกายแต่ว่าเมื่อน้องโก้เสียชีวิตเนี่ยก็ต้องมีการแจ้งข้อหาเพิ่มเติมค่ะคดีดังกล่าวเนี่ยเกิดขึ้นนะคะมาตั้งแต่วันที่3สิงหาคมที่ผ่านมาโดยในช่วงเกิดเหตุนั้นเป็นชั่วโมงกิจกรรมซึ่งพยานแวดล้อมนั้นก็ให้การได้บอกว่าเด็กชายโก้เนี่ยถมน้ำลายใส่เด็กชายแทนก่อนทำให้เด็กชายแทนเตะไปหนึ่งครั้งแล้วก็ต่อยไปที่หน้าจนล้มลงศีรษะฟาดพื้นและอาจจะทำให้เกิดจากเหตุนี้เลือดคั่งในสมองค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวไปดูคดีนี้กันหน่อยค่ะเรื่องราวเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะว่ายาเสพติดแล้วก็เล่าเป็นเหตุเลยนะคะคุณผู้ชมมีพี่ชายกับน้องสาวต่างพ่อค่ะอยู่ในบ้านหลังเดียวกันพี่ชายเนี่ยเสพยาเสพติดแล้วก็เล่านะคะแล้วก็เกิดอารมณ์ทางเพศอยากที่จะข่มขืนน้องสาวก็เลยเอากาวตาช้างเนี่ยไปหยอดตาหวังที่จะข่มขืนค่ะแต่ว่าน้องสาวเนี่ยอ้อนวอนก็เลยเปลี่ยนใจค่ะทางด้านตำรวจเนี่ยก็รวบพี่ชายต่างพ่อนะคะเมายาหื่นที่บุกจับนางสาวพันธนาการก่อนใช้กาวตาช้างหยอดตาหวังกระทำอนาจารค่ะจากกรณีนี้ค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.หนองปรืออำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีก็เร่งติดตามคนร้ายที่ลงมือก่อเหตุลักทรัพย์และก็พยายามขืนใจนางสาวณภศรลาบอุดมอายุ18ปีภายในบ้านเลขที่40/26หมู่บ้านจอมเทียนการ์เด้นวิลเลจโดยนางสาวนงเยาว์เทพพิทักษ์อายุ46ปีเจ้าของบ้านก็ให้การค่ะว่าตนเนี่ยออกไปทำธุระนอกบ้านปล่อยให้นางสาวณภศรลูกสาวซึ่งเกิดกับสามีคนที่2เฝ้าบ้านอยู่กับนายมาโนชจิตยิ้มอายุ29ปีลูกชายคนโตซึ่งเกิดกับสามีคนแรกแล้วก็นายอรรถพลสุไลมานอายุ39ปีเพื่อนรุ่นพี่ของนายมาโนชที่มาขออยู่อาศัยด้วยในช่วงระหว่างที่มาทำงานเนี่ยตอกเสาเข็มที่เมืองพัทยาต่อมาลูกชายก็โทรศัพท์มาบอกนะคะว่าน้องสาวต่างบิดาถูกโจรจับมัดแล้วก็ใช้กาวหยอดที่ตาจนได้รับบาดเจ็บตนเนี่ยจึงรีบกลับไปที่บ้านแล้วก็พบว่าลูกสาวเนี่ยร่ำให้เพราะว่ายังตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังตั้งสติก็ได้เล่าให้ฟังว่าขณะที่นอนหลับอยู่ในบ้านจู่ๆเนี่ยมีคนร้ายเป็นชาย1คนบุกเข้ามาในบ้านค่ะแล้วใช้มือเนี่ยปิดปากบังคับไม่ให้ลูกสาวขัดขืนจากนั้นก็ต่อยเข้าที่ท้อง1ครั้งจึงค่อยมัดมือมัดเท้าแล้วก็ใช้กาวตราช้างที่เตรียมมาหยอดที่ตาขวาจนลืมตาไม่ขึ้นก่อนที่จะพยายามลงมือข่มขืนแต่ว่าลูกสาวเนี่ยอ้อนวอนจนคนร้ายใจอ่อนจึงเปลี่ยนเป็นชิงทรัพย์ก่อนหลบหนีไปค่ะก็มาตะกี้เล่ามาแล้วว่าคนร้ายมาคนเดียวค่ะครับค่ะแล้วก็พกหน้าปิดหน้าเหมือนพวกคนงานก่อสร้างใส่กางเกงขา4ส่วนค่ะก็จำได้เสื้อไม่แน่ใจค่ะไม่แน่ใจครับมาทางไหนนั่งสูงสูงโปร่งคล้ายๆกับแม่กับน้องชายเขาเนี่ยค่ะนะคะแล้วเข้าทางไหนฮะมันไม่มีทางเข้าทางอื่นคือต้องเข้าประตูทางนี้ทางเดียวเพราะไม่ได้ล็อกประตูใหญ่แล้วเขาทำไงครับพี่น้องเราเขาต่อยท้องแล้วก็มัด
มัดแล้วก็เอากาวหยอดตาไว้ไม่ได้เห่าเลยก็อยู่ตรงข้างๆคนไม่เห่าไม่เห่าใช่ค่ะน้องบอกว่าไม่เห่าไม่เห่าเลยปกติมีแค่ไอ้ตัวที่ชื่อดอลล่าตัวหนึ่งแดงๆอ่ะจะร้องวีดๆเท่านั้นเองปกติพฤติกรรมของหมาไม่ค่ะสองตัวอยู่บ้านไม่ค่ะอย่างนี้เลยค่ะอย่างที่ได้ยินนะคะก็คือจะเห่าเห่าค่ะแม้กระทั่งคุณยืนอยู่นอกบ้านเนี่ยเขาเห็นในกระจกเขาก็จะเห่าไม่มีที่ไม่เห่าคิดว่าน่าจะเป็นคนคุ้นเคยไหมปกติบ้านหลังนี้เข้าใครเข้าออกมาปกติก็จะอยู่กันแค่3คนแม่ลูกแล้วก็จะมีแฟนที่อยู่ต่างประเทศท่านเองที่จะกลับมาทุกคนคนอื่นก็เข้าออกไม่ได้ไม่มีค่ะไม่มีเพราะเราไม่มีเพื่อนบ้านไม่มีแบบอะไรที่ไหนสมมุติว่าถ้าเป็นฝีมือของลูกชายต่างบิดาใช่ป่ะครับใช่ค่ะต่างใช่ค่ะต่างสมมุติว่าเป็นฝีมือเข้าจริงของคุณแม่ทําไงก็ให้เค้าดําเนินทางด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจเบื้องต้นก็ได้ตรวจปัสสาวะนายมาโนทกับนายอรรถพลนะคะก็พบว่าทั้งคู่เนี่ยมีสารเสพติดในร่างกายก็เลยควบคุมตัวไว้ทำการสอบสวนเพราะว่าคำให้การเนี่ยขัดแย้งแล้วก็พบพิรุธหลายอย่างค่ะรู้สึกยังไงเราได้ไปทำน้องเขาจริงป่ะถามจริงจริงคุยไปทำทำไมอ่ะผมบอกให้ลองมาทำหากินตอนกระเทยเป็นไงเล่าให้ฟังหน่อยผมก็ออกไปข้างนอกครับผมกลับเข้ามาผมก็เจอยังไงสภาพยังไงวิ่งออกมาครับเจอใครวิ่งออกมาน้องครับแล้วเขาน้องเขาวิ่งออกมาได้ไงเห็นบอกว่าโดนมัดไม่ใช่เหรออันนี้ผมไม่รู้เลยพี่น้องวิ่งออกมาแล้วเขาบอกว่าไงบอกมีคนเข้าบ้านครับแล้วไงต่อแล้วไงต่อเข้าบ้านแล้วไงก็เลยโทรหาแม่ครับอ๋อเขาได้บอกว่าคนที่เข้าบ้านคนดีคนร้ายคนร้ายเหรอยังไงเขาได้เล่าเหตุการณ์ให้ฟังไหมน้องผู้หญิงอ่ะก็เล่าอ่ะเล่าว่าเขาบอกมาคนเดียวครับน้องสูงไงผมไม่รู้เหมือนกันผมก็เลยถามว่ามาแบบไหนมากี่คนแล้วไงผมก็เลยโทรหาแม่ปกติสนิทกันกับน้องป่ะครับสนิทครับเมื่อเค้นสอบนายมาโนทเนี่ยค่ะสุดท้ายก็ยอมจำนนนะคะพร้อมกับให้การรับสารภาพว่าเป็นคนร้ายที่ลงมือก่อเหตุโดยพยายามที่จะขืนใจน้องสาวต่างบิดาขณะที่นอนหลับเพราะเห็นว่าน้องเนี่ยหน้าตาดีประกอบกับก่อนหน้านี้เนี่ยเสพยาบ้าแล้วก็ดื่มเบียร์ทำให้เกิดอารมณ์ทางเพศจึงก่อเหตุดังกล่าวขึ้นตำรวจจึงควบคุมตัวไปดำเนินคดีต่อไปค่ะอันนี้เนี่ยนะคะก็ต้องฝากไปยังผู้ปกครองอะเนาะเพราะว่าต้องดูแลใกล้ชิดมากยิ่งขึ้นนะคะเหตุการณ์มันเกิดขึ้นได้เนาะนี่ขนาดว่าเป็นพี่น้องแม่เดียวกันนะจริงๆต้องนึกบ้างแต่ว่าด้วยเพราะแบบไปยุ่งกับยาเสพติดแล้วก็เหล้าด้วยแหละแล้วน้องเนี่ยเพิ่งอายุ18เองใช่อันนี้เนี่ยนะคะผู้ปกครองอย่างที่บอกค่ะไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่นะคะต้องใกล้ชิดแล้วก็ดูแลมากกว่านี้บางทีเหตุการณ์เหล่านี้มันอาจจะเกิดขึ้นได้นะคะมาติดตามเรื่องนี้กันบ้างค่ะเพราะว่ามันเป็นคลิปโอละพ่อเกิดขึ้นอ่ะเรื่องนี้เนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นจริงนะคะโดยทางหนุ่มแบงค์เจ้าของคนที่บอกว่าตนเองเนี่ยถูกแอบถ่ายระหว่างมีเพศสัมพันธ์กับแฟนสาวค่ะตำรวจตอนนี้เนี่ยเขาก็บอกว่าให้ประกันตัวในเบื้องต้นแต่ว่าจะสั่งฟ้องใน3ข้อหาค่ะพันตำรวจเอกศรีถนนเรือนมูลผู้กำกับการสภ.เมืองเพชรบูรณ์นะคะได้เปิดเผยกับทางทีมข่าวนิวส์18ว่าพนักงานสอบสวนเนี่ยเบื้องต้นให้ประกันตัวนายณรงค์ฤทธิ์หรือต่ออรีกวยอายุ34ปีค่ะซึ่งเป็นพนักงานธนาคารแห่งหนึ่งในจังหวัดเพชรบูรณ์หลังตกเป็นผู้ต้องหาที่กุเรื่องว่าถูกแอบอัดคลิปตัวเองกับแฟนสาวมีเพศสัมพันธ์กันในโรงแรมม่านรูดนี่แหละโดยตำรวจนั้นให้ผู้ต้องหาวางหลักทรัพย์ 10,000 บาทก่อนปล่อยตัวไปชั่วคราวระหว่างรอผลสรุปสำนวนในการสอบสวนค่ะเพื่อส่งให้อัยการพิจารณาสั่งฟ้องใน3ข้อหาก็คือแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงานแจ้งข้อความต่อเจ้าพนักงานสอบสวนหรือพนักงานผู้มีอำนาจว่าได้มีการกระทำความผิดและพยายามกันโชคทรัพย์เนื่องจากว่านายณรงค์ฤทธิ์ไม่มีตัวตนจริงใน Twitter และจากการตรวจสอบคลิปที่นำมาให้นั้นก็ไม่สามารถยืนยันได้นะคะเรื่องของตำหนิรูปพรรณของตัวเองกับแฟนสาวรวมทั้งผู้ต้องหารายงานดังกล่าวรับสารภาพนะคะว่ากุเรื่องขึ้นมาคาดว่าประมาณ1เดือนค่ะก็จะสามารถส่งสำนวนให้ทางอัยการได้นอกจากนี้ทางเจ้าของโรงแรมม่านรูดนะคะที่ถูกพาดพิงเนี่ยก็เดินทางนะคะเข้ามาดำเนินคดีกับนายณรงค์ฤทธิ์ด้วยในความผิด
ฐานหมิ่นประมาททำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงเพราะว่าหลังเกิดเรื่องนั้นตอนนี้ไม่มีลูกค้ากล้าเข้าไปใช้บริการในที่แห่งนี้อีกเลยค่ะไม่เชื่อว่าเป็นคลิปน้องเขาค่ะคุณผู้ชมเมื่อวานนะคะที่ได้นำเสนอไปในเรื่องที่จังหวัดสุรินทร์เนี่ยมีเรียกว่าชาวบ้านนำเนื้อกระบือนะคะไปรับประทานแต่ไม่ทราบว่าที่เนื้อกระบือเนี่ยติดเชื้อพิษสุนัขบ้าอยู่นะคะก็เรียกว่าทานกันไปกว่า200คนเลยค่ะซึ่งตอนนี้นะคะก็ยังต้องติดตามทหารพรานที่นำเนื้อกระบือเนี่ยไปชำแหละนะคะให้เข้าฉีดวัคซีนเพิ่มเติมด้วยค่ะความคืบหน้ากรณีที่พบกระบือ4ตัวนะคะตายหลังจากติดโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่หมู่ที่3และหมู่ที่18ตำบลกับเชิงอำเภอกับเชิงจังหวัดสุรินทร์ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่มีพื้นที่ติดกันโดยชาวบ้านเนี่ยได้ทำการชำแหละเนื้อกระบือไปรับประทานระหว่างที่กำลังจะนำไปฝังซึ่งมาทราบทีหลังนะคะว่ากระบือเนี่ยมีเชื้อพิษสุนัขบ้าทำให้ต้องเร่งนำตัวชาวบ้านกลุ่มเสี่ยงนะคะร่วม200คนฉีดยาป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าที่โรงพยาบาลกาบเชิงอย่างเร่งด่วนค่ะแต่ว่าล่าสุดทางด้านของนายสุทธิโรจน์เจริญธนศักดิ์นายอำเภอกาบเชิงก็ประชุมร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดมาตรการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าไม่ให้ขยายออกไปในวงกว้างค่ะครับก็เราได้กำหนดแผนเป็นระยะเร่งด่วนนะระยะเร่งด่วนที่เราจะต้องดำเนินการก็คือถ้าเป็นคนเนี่ยต้องไปติดตามตัวมาฉีดวัคซีนให้ได้มากที่สุดนะครับแล้วก็ระยะต่อไปก็คือในเรื่องของการไปทำไปฉีดวัคซีนสุนัขแมวนะครับส่วนระยะต่อไปก็คือการทำหมันลดจำนวนสัตว์พวกนี้ให้ได้มากที่สุดที่คือระยะที่เราได้คุยกันนะครับทีนี้มาตรการเร่งด่วนอีกกรณีหนึ่งก็คือการเฝ้าระวังในพื้นที่นะครับแล้วก็แจ้งกำลังผู้ใหญ่บ้านที่หมู่บ้านเนี่ยนะครับหากมีสัตว์นะครับที่ล้มตายก็ให้แจ้งเจ้าที่นะครับแล้วก็การบริโภคเนื้อสัตว์เนี่ยควรที่จะเป็นเนื้อที่สุกนะครับถ้าเป็นเนื้อนะครับถ้าอย่าไปกินจิกนะอันนี้อันตรายมากจากการสอบสวนโรคค่ะยังพบข้อมูลที่น่าตกใจนะคะก็คือนอกจากกระบือ4ตัวที่เสียชีวิตในพื้นที่2หมู่บ้านก็ยังพบว่ามีกระบืออีก1ตัวค่ะซึ่งอยู่ในหมู่บ้านศรีพระจันทร์หมู่11ตำบลกับเชิงเจ้าของควายเนี่ยได้มอบควายให้กับลูกเขยซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่อาสาสมัครทหารพรานในอำเภอกับเชิงนำไปชำแหละรับประทานเมื่อวันที่31กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะจึงต้องเร่งสืบสวนว่าทหารพรานคนดังกล่าวเนี่ยนำเนื้อไปชำแหละที่ใดบ้างแล้วก็แบ่งให้ใครไปรับประทานบ้างซึ่งจะเร่งประสานไปยังกองร้อยทหารพรานเพื่อขอให้นำตัวผู้ที่เข้าข่ายเสี่ยงเนี่ยเข้าฉีดวัคซีนป้องกันอย่างเร่งด่วนนอกจากนี้เนี่ยในเวลาไล่เลี่ยกันก็มีวัวของชาวบ้านที่หมู่บ้านน้อยหมู่ที่8ตำบลกับเชิงตายโดยไม่ทราบสาเหตุเช่นกันนะคะซึ่งขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบว่ามีใครนำไปชำแหละรับประทานหรือไม่ค่ะค่ะต้องติดตามนะคะในหลายพื้นที่ตอนนี้ที่บอกว่าสภาวะแบบนี้นะคะฝนฟ้ากำลังทั่วประเทศนะคะเป็นที่เพาะเชื้อได้เป็นอย่างดีเลยด้วยนะคะก็ต้องระวังเป็นพิเศษค่ะก็พูดถึงเรื่องของฝนฟ้าแล้วตอนนี้ก็ต้องติดตามกันเพราะว่าทางกรมอุตุนิยมวิทยาเองนะคะก็บอกให้เฝ้าระวังค่ะเพราะว่าพายุโซนร้อนเบบินคาตอนนี้เนี่ยน่าจะทำให้หลายพื้นที่โดยเฉพาะภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะได้รับผลกระทบไปนายวัญชัยศักดิ์อุดมชัยนะคะอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศย้ำเตือนค่ะว่าให้เฝ้าระวังนะคะเพราะว่าตอนนี้พายุโซนร้อนเบบินคากำลังเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกอย่างช้าๆแล้วก็คาดว่าจะเคลื่อนไปขึ้นฝั่งที่ประเทศเวียดนามตอนบนวันที่17สิงหาคมนี้นะคะส่งผลให้ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ภาคเหนือของไทยเนี่ยจะมีฝนตกหนักมากถึงหนักมากในบางแห่งระหว่างวันที่17ถึง18สิงหาคมนี้ค่ะประชาชนก็ต้องเฝ้าระวังเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งแล้วก็ดินโคลนถล่มในระยะนี้เอาไว้ค่ะสำหรับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและอ่าวไทยยังคงมีกำลังแรงนะคะทำให้ทะเลอันดามันจะมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนั้นก็อาจจะมีคลื่นสูงมากกว่า4เมตรค่ะส่วนอ่าวไทยตอนบนคลื่นสูง 2-3 เมตรชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังในช่วงนี้และเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งนะคะส่วนประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณชายฝั่งภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะก็ต้องระวังอันตรายจากคลื่นลมแรงที่พัดเข้าหาฝั่งด้วยค่ะ
ค่ะส่วนที่อำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดค่ะเจ้าหน้าที่ก็ได้เร่งช่วยเหลือนะคะผู้ประสบภัยหลังเกิดเหตุน้ำป่าทะลักเข้าท่วมพื้นที่ค่ะรอบที่2ชาวบ้านเนี่ยเดือดร้อนกว่า200หลังคาเรือนเลยค่ะเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองร่วมกับเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ่อพลอยอาสาสมัครรักษาดินแดนอำเภอบ่อไร่ตชด.และเจ้าหน้าที่ป่าไม้นับร้อยนายก็ให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่อำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดค่ะหลังเกิดเหตุน้ำป่าไหลบ่าเข้าท่วมหลายจุดโดยเฉพาะที่บ้านหัวทุ่งคลองบ่อไร่คลองกระปงคลองไอ้เผือกแล้วก็บริเวณบ้านจัดสรรส่งผลให้ถนนสายบ่อพลอยคลองยอมีระดับน้ำท่วมขังสูงกว่าประมาณ 70-100 ซนติเมตรขณะที่สะพานสี่แยกบ่อไร่สะพานคลองมะละกอสะพานคลองไอ้เผือกและถนนในเขตเทศบาลตำบลบ่อพลอยบริเวณหน้าศาลเจ้าพ่อบ่อไร่แล้วก็บ้านหัวทุ่งมีระดับน้ำท่วมขังสูงประมาณ 70-100 ซนติเมตรเช่นเดียวกันนะคะทำให้รถยนต์ขนาดเล็กเนี่ยไม่สามารถแล่นผ่านไปมาได้ส่วนการสัญจรเข้าไปในพื้นที่อำเภอบ่อไร่สามารถใช้ถนนสายสะใหญ่นนทรีบ่อไร่ได้เพียงเส้นทางเดียวเนื่องจากว่าถนนสายบ่อไร่คลองแอ่งบ้านโป่งแล้วก็ถนนสายแสนตุ้งช้างทูลบ่อไร่มีระดับน้ำท่วมสูงกว่า1เมตรเช่นกันเบื้องต้นก็พบบ้านเรือนของประชาชนได้รับความเสียหายแล้วกว่า230หลังคาเรือนค่ะซึ่งขณะนี้แม่ฟ้าฝนเนี่ยนะคะยังต้องตามกันอยู่ทุกวันเลยค่ะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยยังจะเจอกับพายุกันอยู่เรื่อยๆนะคะช่วงนี้พักกันครู่เดียวช่วงหน้ากลับมาติดตามค่ะสำหรับคดีที่เกิดขึ้นมาติดตามความคืบหน้าที่เชียงใหม่ตอนนี้เนี่ยมีทั้งจับตัวได้แล้วก็ทราบผู้ก่อเหตุค่ะเดี๋ยวติดตามกันต่อในช่วงหน้าค่ะค่ะ